powered by Trust Trust Pro Pro ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด Midas Window Film in partnership with Tag Heuer ผู้เยี่ยมชมเพียบแล้วก็มีรถอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราลงไปจอดข้างล่างได้เลยเพราะว่าปอร์เช่เขาจองที่ไว้ให้เราแล้วโอ้โหข้างหน้ามีซูเปอร์ร่าคันงามนี่ยาริส GR นี่เหมือนมาท้าตีท้าต่อยที่ซูเปอร์เฮาส์เซ่นแล้วกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองดูมาถึงแล้วปอร์เช่มิวเซียมเห็นลายข้างหลังนั้นปะลายข้างหลังนั้นเห็นไหมไม่ต้องข้าวเพราะเป็นมีเดียของปอร์เช่รับตั๋วเลยจ้าไม่ต้องคิดแล้วลุยมาถึงนะครับเราก็ต้องมาเอาโมลติมีเดียไกด์ก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้นะว่าเรามาทำอะไรนี่โมลติมีเดียไกด์หน้าตาแบบนี้ไม่งั้นคือเขามีเอ็กซ์พีชั่นที่เปลี่ยนอยู่บ่อยๆนะครับมันก็ต้องมีการมานั่งฟังด้วยที่ทุกคนต้องมากันนะคือมาถึงมันก็จะเป็นที่แบบนั่งเล่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะให้ดูเวิร์กช็อปแบบคร่าวๆของปอร์เช่อ่ะได้ไงคันนั้นตรงปลายๆนะเห็นป่ะเป็นเหมือนรถ F1 สมัยก่อนอ่ะเราไปดูเราก็เดินกลับขึ้นไปแล้วเราก็ลุยด้วยการขึ้นลิฟต์ไปเลยคงมีคนรีวิวปอร์เช่มิวเซียมเยอะแล้วล่ะแต่ผมก็ขำๆแล้วกันให้ดูว่ามาแล้วก็มาดูปอร์เช่มิวเซียมซะหน่อยมาทุกทีก็มารีวิวปอร์เช่มิวเซียมเนาะก็คนเป็นล้านคราวที่แล้วที่มารีวิวเนี่ยที่ไม่มีคนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานวันเกิดปอร์เช่75ปีเขาเชิญเฉพาะเพรสแขกไม่กี่ไม่ใช่เพรสอะเชิญเฉพาะแขกไม่กี่คนก็ประมาณ200อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีคนแต่วันนี้ผมว่าอยู่ในนี้มากกว่า200แน่นอนคันนี้ก็คันแรกนะเวลาขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะเจอนะเป็นคันที่แบบ forever อยู่ตรงนี้นี่คือรถคันแรกของปอร์เช่มาเดินต่อรีดิโอไกด์ก็เอามางั้นๆน่ะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันของเดิมหมดนะครับคันนี้คือรถของปอร์เช่สมัยก่อนคันนี้คือรถแข่งคันแรกซาช่าเวลาจะเห็นว่าทำไมเคิร์ฟแมกกาซีนหรือบางทีเลนไดรฟ์ชอบเอาโลโก้เขาเรียกอะไรโพดำตัวนี้มาเนี่ยแต่เป็นสีแดงเนี่ยเพราะมันคือโลโก้ของซาช่านะครับรถแข่งคันแรกของปอร์เช่Exhibition ตรงนี้ก็ปกติก็จะค่อนข้างเดิมๆนะก็จะอันนั้นก็จะเป็นตัว Airstream ของเขานะครับก็จะมีมุม Experience เยอะๆแต่ว่าขี้เกียจถ่ายพูดเลย VR อะไรเงี้ยก็บ่อยละเป็นรถแข่งนะครับ Porsche Type 360 Cristalia แบบเยอรมันนี่มันดีไซน์เขาเลยนะแต่แบบเป็นฟังก์ชันเช่นเนี่ยรถสีเงินทั้งคันเพราะว่าอยากให้ไลท์เวทก็เลยไม่ทาสีก็เป็นสีเหล็กแต่ว่าฝาทั้งน้ำมันเป็นสีแดงเห็นไหมเพื่อให้เติมน้ำมันง่ายเวลามาเร็วๆมืดๆจะได้มองเห็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันกลายเป็นดีไซน์นะซึ่ง very classy อันนี้ก็ของเดิมนะเคยมาดูแล้วก็306คันแรกๆรถของ Ferrari Porsche อันนี้ก็จะเป็น306ทับ2คูปนู่นนี่นั่นนะเป็น revolution ของPorsche ว่ามายังไงนี้ก็จะเป็น 550A Spider นะครับพ่อของ Spider ผมนั่นเองแล้วก็เป็นก็ให้ทองคำแล้วก็เป็นคันที่ดังเพราะว่าเจมส์ซีนรู้สึกไม่ได้ตายคันนี้นะตายบีมั้งถ้าจำไม่ผิดคันนี้ก็เคยมาดูแล้วนะวิดีโอที่แล้วแล้วก็จะมีเนี่ยพวก356ปุ๊บตอนนี้ยังเป็น A Pre-A อยู่นะดูง่ายๆเพราะมันเป็น split window เห็นป่ะกระจกหน้ามันแยก2ชิ้นเมื่อแต่ก่อนเพิ่งทำกระจกโค้งกันไม่ค่อยได้มันแพงแหละพอเชฟยังไม่ค่อยมีตังค์สมัยก่อนอ่ะอันนี้718 RS Spider โอ้ยคันนี้แม่งสุดยอดชอบมากสวยอ่ะอย่าไปถามว่าขับยังไงอะไรช่างแม่งคือมันเป็นรถที่เอาไว้ขับเร็วจบอย่าถามเยอะกว่านั้นนี่356 Speedster Prototype แต่เมื่อวานนี้เราก็ไปดู Prototypeบางคันมาแล้วนะจากที่เคลนเบิร์กทัตเตอร์ช่างมันอู้306 police car 356 concept 911คันแรกอันนี้เบอร์57รุ่นแรกไม่ใช่คันแรกนี่รถในฝันของผมกับพี่เอสุทธิเดช
Porsche 904อยากเอากลับบ้านมากไปกับพ่อไม่ลูก904 Carrera GTS น่าคุณนะน่าคุณสวยแบบหมดจดมากแล้วคันเล็กนิดเดียวนะคือคราวที่แล้วแก้มมาตอนนี้เขาปิดมิวเซียมแก้มได้นั่งด้วยอ่ะอิจฉามากเลยอ่ะคือถ้าได้นั่งนี่แม่งจะสุดติ่งกระดิ่งแมวมากเนี่ยครับมิวเซียมปาเช่ข้อดีคือเขาไม่มีลงไม่มีรั้วไม่มีอะไรนะอยากดูอะไรก็ดูๆไปแต่ว่าก็ต้องดูด้วยความเรียกว่าอะไรมีมารยาทนี่ก็911ทาก้านะครับแต่คันนี้เรียก soft window คืออย่างทาก้าผมที่บ้านเนี่ยข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นกระจกต่อจากเมื่อกี้นะคันนี้ก็เป็นปาเช่908 Spider นะครับก็เป็นรถแข่งอีกคันนึง908/3คันนี้ก็เคยไปดูงานที่แล้วนะถ้าไปดูงานเก่าๆก็จะเจอว่าใช้917 variation ต่างๆนะที่เราเห็นในกล่องเต็มไปหมดอันนี้914S คันนี้ก็เป็นอะไรที่บ้าบอมากคันนี้คือดูอ่ะมันจะเหมือน914ธรรมดาตัวถังแคบเห็นไหมแต่คันนี้มันเป็น experimental car เรียก 914S ถ้าเรามาดูกันตรงนี้เราจะเห็นว่ามันคือ V8 Boxer นะจ๊ะเอ๊ะ8 cylinder Boxer engine 3000 cc นี่เป็น experimental ของ Porsche ตอนนั้นที่ทำ V8 Boxer V8 แต่ว่าไม่ใช่ V8 Boxer 8สูบอยู่ในรถคันน้อยๆคันนี้มหัศจรรย์มากต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ย1973 911 RS เป็นพ่อของ RS ทั้งหมดนะครับเครื่อง 2700 cc นี่ก็เป็นรถแข่ง 917 LH นะครับเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตัวนี้พัฒนาขึ้นมาดูง่ายๆก็คือมันจะมีจมูกซึ่งใหญ่ขึ้นนะ917ธรรมดาเมื่อกี้จะแบบแบนๆใช่ไหมอันนี้มีจมูกแล้วก็มาถึงอีก famous library อีกคันนึงคือ917ทับ20อันนี้เป็น development ของตัวเมื่อกี้อีกทีนึงจะดูสังเกตว่าจมูกบัลเลอร์เลยคันนี้นะครับอันนี้คือพิงพิกพิกพิงแล้วแต่คนจะเรียก911 ISR ก็สมัยก่อนพวกผมเล่นรถคลาสสิกก็จะแต่งเป็นแบบนี้กันนะรถพี่ต่ายก็มีแบบนี้คันนึง ISR นี่ก็จะเป็นเครื่อง 3,000 สมัยก่อน 3,000 นี่คือเครื่องใหญ่มากอันนี้ก็เป็น Carrera ISR 3.0 นะครับความต่างจากเมื่อกี้ก็คือมีพวกบอดี้คิตซึ่งต่างไปและที่เห็นได้ชัดคือมีรูที่โป่งหลังซึ่งกว้างขึ้นเห็นไหมโป่งหน้าก็จะมีรู ISR ธรรมดาน่าจะเป็น Whale Tail พอเป็นตัวนี้ปุ๊บนี่มันจะเป็นปีกเดียวกับ Non Intercooler Turbo แต่คันนี้ไม่มีเทอร์โบนะเป็นปีกเดียวกันคันนี้ก็เป็นรถแข่งที่มีประวัติมีตำนานอีกคันนึง Porsche 917/30เป็นรถที่ไปแข่งที่อเมริกานะครับแล้วก็ได้แชมป์เยอะจนโดนแบนจากการแข่งที่อเมริกาเพราะได้แชมป์เยอะเกินไปง่ายๆดีไม่ดีถูกไม่ถูกคิดกันเราเองสู้ไม่ได้ก็แบนเขาซะเลยPorsche 935/78หรือที่เราเรียกกัน Moby Dick คันนี้เราเห็นแล้วเมื่อวานเนาะที่ไม่ใช่เมื่อวานพวกเราเห็นแล้วนะที่ Kellinger Kellenberg 3.3 Turbo Cabriolet 4-wheel drive study อันนี้คือเป็น study project นะนี่สุดยอดมากคันนี้ขับเพื่อน4ล้อ Turbo 4-wheel แล้วก็ convert ด้วยเป็น G series เห็นไหมมีแบบ signatureอยู่ข้างบนคันนี้ก็เป็น Porsche 956แต่ upside down คือเขาจะโชว์ว่าคันนี้ดาวฟอสเขาดีซะจนแบบมันวิ่งกับหัวได้นะครับก็เป็นคันที่เราไปดูที่ Airfield ตอนของ50ปี Turbo Performance นะคันนั้นที่เราไปดูเขาขับกันนะอันนั้นของ Jackie Xก็อาจจะไม่ได้เก็บทุกคันนะเนาะอันนี้คือ959 Study Car ตอนนั้นที่มาทำเรื่องบอดี้ว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เขาไปเทสในการแข่งแรลลี่เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยปี80เนี่ยนะต่อมาก็เป็นตัวจริงๆนะครับเขาก็เอามาให้เทียบกันดูระหว่างตัวโปรโตไทป์มาเป็นตัวจริงเป็นแบบนี้พวกนี้ก็จริงๆเหมือนเดิมอ่ะเนี่ย Formula 1เครื่อง Tag Heuer GT1 ทั้งหลายอยู่ทางนู้น 3.3 Lightbulb เป็น Turbo Lightweight นะ Lightbulb นี่แปลว่า Lightweight ดูแผงประตูเป็น IS หมดเลยแล้วก็มีโป่ง
คือถ้ามีโป่งแบบนี้ของ964ที่เป็นเทอร์โบเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะของเทอร์โบ S แต่คันนี้เป็นรถไปแข่งอินซ่าเป็น 3.3 ไลท์เป็น 3.3 เทอร์โบไลท์เบาไปแข่งอินซ่าปีกก็จะเป็นปีกพิเศษอันนี้ก็ไม่มีอะไรข้าวสารรถตำรวจ924คันแรก Carrera RS 993 Carrera RS อันนี้คือสีเดียวกับรถผมที่กำลังกลับไปทำอยู่นะแต่ก่อนสีเหลืองเพราะว่าเจ้าของเก่าไปทำสีเหลืองแต่ตอนนี้ผมเอากลับไปทำสีเดิมเป็นสีนี้เลย Rivera Blue อันนี้คือรถอะไรจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้นะคนที่ดูช่องผมก็คงรู้กันอยู่แล้วคันนี้คือ Benz E500 ที่ Benz บอกว่าทำรถเร็วแรงขนาดนี้ไม่เป็นเลยให้ Porscheเอาไปทำก่อนล็อตแรกก็จะมีโป่งจะสังเกตง่ายๆเลยทุกอย่างจะเหมือน E-Class ธรรมดาต่างที่โป่งเห็นไหมเขาจะมีโป่งหน้าโป่งหลังโป่งหน้าเขาจะแบบมหาศาลกับโป่งหลังเพื่อให้ใส่ล้อที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วก็เบาะก็เป็นบักเก็ตซีททั้งหน้าทั้งหลังอันนี้ก็ก่อนเบนซ์ให้ทำ AMG ทำไปหลายรอบแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ Porsche ทำเป็นรุ่นหนึ่งที่ให้ Porsche ทำหลังจากนั้นก็เขาก็ให้ AMG ทำต่อไปนั่นคือCayenne S Jet Wagon นะครับปี2007เขาเอากลับมาทำใหม่ใส่ roof rack ใส่ไฟใส่ยาง off road ใส่ winch ก็จะเป็นตัว2นะดูไฟท้ายแต่ winch น่าจะหลบอยู่ในทะเบียนมั้งไม่รู้ผมไม่เห็นนะอันนี้คืออันที่เมื่อวานเราก็เห็นในรถคือกล้องถอยหลังจะยื่นออกมาอย่างนี้เลยทั้งอันในฝันครับอื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่รถในฝันของผม997 GT2 ถึงเพื่อนผมคนที่ชอบ GT2 มากๆนะเขามี991แล้วเขาชอบมากเขาบอกมันสุดยอดขับคันนี้ขับซุปเปอร์แมคคานิคอลเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวกูเก็บได้ก่อนนะกูจะซื้อแล้วไปให้มึงขับรถแข่ง e-hybrid คันแรกของ Porsche ที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็ไฮบริดอันนี้ตัวโชว์นะครับตัวจริงอยู่ที่คาลัมเบิร์กที่เราไปดูมาแล้วนะอีก EP นึงคันนี้ก็เป็นแล้วก็7 Turbo 718 Spider เอ้ย918 Spider Edition และแน่นอนพลาดไม่ได้911R คันนี้เป็น918 Spider Study นะมาที่ Porsche Museum นะครับก็ต้องมากินข้าวที่ร้านอาหารข้างบนรูฟท็อปของเขาแค่ทางเดินเข้าก็โคตรเยอรมันเห็นไหมวันนี้ก็จะเป็นวิวของไอ้ที่กลับรถของตัว Porsche เอง Museum เองที่มีอนุสาวรีย์เป็นรถแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นโรงงานครับเราก็เข้าไปถึงก็ต้องจองนะส่วนใหญ่ต้องจองถ้าไม่จองก็อดโอเคมาถึงแล้วไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอคันนี้นะครับคือ Porsche 911คันที่1ล้านคันนี้ก็คงอยู่มิวเซียมไปตลอดชีวิต Go Badge นะพวงมาลัยลายไม้เบาะทาพิต้าสำหรับ Star Wars แฟนนะ Driving S91X นี่ Porsche collaborate กับ Star Wars ทำดีไซน์ Fighter Jet ให้อันนี้เป็น Storyboard เป็น Timeline นะครับแล้วก็เป็น Interactive เรากดอะไรก็ได้อะเนี่ยเหมือนคันที่เราไปเล่นมาเมื่อกี้English คันนี้อ่ะเห็นไหมมันก็จะตึ้งขึ้นมาถ้าเป็นทางไลน์มาจนถึงปัจจุบันถ้าจำกันได้นะครับตอนที่ Special Wish Program The Thunderwoosh นะเขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ได้คันนี้เป็น Thunderwoosh เหมือนกันเป็นซันเดอร์วูชเหมือนกันคันนี้ชื่อชาร์กดูเพนจ็อบเขาก่อนนะดูเพนจ็อบเขา
เห็นไหมชื่อ Shark นะภายในมีโลโก้ฉลามข้างในเป็นขาวน้ำเงินแล้วก็มีโลโก้ฉลามมีโลเคชสีขาวน้ำเงินมีปักเป็นหนังเป็นหนังอยู่ตรงกลางด้วยโคตรเท่อันนี้เป็น GT3 นะครับ 4.0 คันนี้นอกจากจะเป็นชาร์กแล้วเห็นโลโก้คุ้นๆไหมมีใครเห็นโลโก้คุ้นๆบ้าง